เด็กหายไปกลับมาอีกทีก็คือไอ้ชิมันเป็นผู้ใหญ่เลยท้องแล้วอ่ะท้องลมหรือท้องอืดน่าสนใจมากน่าสนใจมากมากสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับ พูดถึงพุ่งกับM. Night Shyamalanหลายคนคงรู้จักนะครับผมแต่ถ้าใครไม่รู้จักลองนึกถึงก็จะมี Split Glass กับ Unbreakable ผมว่าเป็นชุดภาพยนตร์3ภาคที่ใครๆก็รู้จักM. Night Shyamalanเนาะถ้าเป็นพวกหนังใหม่ๆแล้วก็หนังอีกเรื่องนึงที่ทำให้ใครหลายๆคนเริ่มรู้จักM. Night Shyamalanรวมกับผมด้วยคือ The Sixth Sense ภาพยนตร์ The Sixth Sense ตอนนั้นก็เป็นเหมือนใบเบิกทางที่ทำให้เรานะครับรวมถึงผมด้วยได้รู้จักว่าผู้กำกับคนนี้คือM. Night Shyamalanที่ทำหนังผีดีๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็มีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องใหม่นะของM. Night Shyamalanมาให้พวกเราได้รับชมกันภาพยนตร์เรื่องโอนนะครับผมก่อนเราจะไปพูดถึงตัวอย่างนะครับลองมาพูดถึงเนื้อเรื่องกันก่อนภาพยนตร์เรื่องโอนนะครับเป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ต้องการจะเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลกันในวันหยุดพวกเขาเจอทะเลสวยๆแห่งหนึ่งจากอินเทอร์เน็ตมันสวยมากจนทำให้ต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิตเมื่อพวกเขามาถึงก็ต้องพบว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเมื่ออยู่ที่ชายหาดแห่งนี้เด็กๆกลายเป็นผู้ใหญ่ภายในไม่กี่ชั่วโมงผู้ใหญ่แก่ขึ้นภายในเวลาไม่นานศพย่อยสลายเหลือแต่กระดูกในชั่วพริบตาและถ้ามีใครพยายามที่จะหนีออกจากชายหาดแห่งนี้เขาคนนั้นจะหมดสติทันทีนี่คือโอดภาพยนตร์ล่าสุดของM. Night Shyamalanครับผมจากเนื้อเรื่องสั้นๆคร่าวๆเนี่ยน่าสนใจมากมันทำให้ผมนึกถึงอย่างพวกหนังเทรลเลอร์ของจอร์แดนพีลหรือพวกแบบอีเดนเลกอะไรอย่างนั้นเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันมีช่วงจังหวะลีลาที่เหมือนหนังเทรลเลอร์ยุคใหม่ๆมันเป็นเหมือนภาพยนตร์เทรลเลอร์ยุคใหม่ๆที่บิ๊กไอเดียแรงๆนะครับผมซึ่งจริงๆบิ๊กไอเดียของเรื่องโอเนี่ยมันไม่ใช่เป็นออริจินอลไอเดียของM. Night Shyamalanที่คิดขึ้นมาเองนะครับผมคือภาพยนตร์เรื่องโอเนี่ยได้หยิบยกนิยายนะครับเรื่องหนึ่งขึ้นมาก็คือนิยายเรื่องแซนแคสโตซึ่งแซนแคสโตนะครับผมเป็นนิยายฝรั่งเศสนะครับของ2นักเขียนที่มีชื่อว่าเปียร์ออสการ์เลวี่กับเฟเดริกปีเตอร์สส่วนตัวผมเนี่ยไม่เคยได้สัมผัสหรอกนะครับแซนแคสโตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาข้อมูลมาบอกทุกๆคนนะครับเผื่อใครที่ดูผมอยู่แล้วอยากจะไปหาอ่านอะไรเงี้ยก็ลองไปหาแซนแคสโตอ่านได้ผมไม่แน่ใจว่ามีฉบับแปลไทยหรือเปล่านะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ลองใครที่เป็นสายอ่านนิยายก็ลองไปหาดูแล้วกันตัวอย่างเริ่มต้นด้วยซีนครอบครัวที่เขาทำให้เราเห็นก่อนนะว่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นครอบครัวธรรมดาธรรมดานะครับที่อยู่กันพ่อแม่ลูกนะเปิดด้วยความอบอุ่นแต่สังเกตสกอร์ที่เขาใช้ดิสกอร์ที่เขาใช้มันไม่เฟรนลี่มันไม่ชวนทำให้เรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้จะฟีลกู๊ดอะบวกกับมูดโทนที่เขาใช้ในเรื่องคุณเห็นไหมว่าเฟรมเนี่ยมันจะอมเหลืองๆหน่อยซึ่งในยะของสีเหลืองเนี่ยครับมันจะแทนความสุขผ่อนคลายจินตนาการมิตรภาพความหวังซึ่งในช่วงเริ่มของตัวอย่างเนี่ยเขาก็หยอดสีอมเหลืองๆมาในสีครอบครัวก็เพื่อที่จะเน้นบรรยากาศที่เริ่มกันมาแบบเบาๆก่อนเห็นครอบครัวก่อนในบรรยากาศที่เป็นบ้านหน้าสีอมเหลืองๆหน่อยๆเพื่อให้รู้สึกอุ่นๆผ่อนคลายเบาสบายต่อมาเราก็ได้เห็นบรรยากาศมีรอยยิ้มของแม่แล้วก็ลูกนู่นนี่นะครับที่กำลังเดินทางไปสถานที่ไหนสักแห่งหนึ่งพร้อมด้วยบรรยากาศของครอบครัวที่ลูกแบบว่าไหนบอก5นาทีนี่มันหลาย5นาทีแล้วไม่ถึงไกลมากก็เน้นย้ำว่าชายหาดตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนสถานที่ที่ทั้งหมดเนี่ยคงทำรีเสิร์ชและหามาครอบครัวเนี้ยคงต้องการที่จะหาสถานที่นึงที่เป็นเหมือนชายหาดส่วนตัวได้เลยต้องการหาสถานที่นึงที่คนไม่พลุกพล่านมาพักผ่อนในวันหยุดเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินทางไกลมากครับเราจะเห็นว่าเดินทางมาไกลเลยนั่งรถไกลนะครับนั่งรถเสร็จเดินเท้าอีกเดินเข้าป่าไม่พอเดินผ่านคล้ายๆซอกหินด้วยจนมาถึงหาดพอมาถึงหาดปั๊บเขาเปิดด้วยซีนคล้ายๆโดรนบินที่หาดอย่างที่บอกครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีซีนที่เป็นเหมือนซีนที่เป็น Bird Eye View ผมพูดเรื่องนี้ไว้ในคลิปของ Venom มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือเป็น
ซีนที่สมัยก่อนเนี่ยมันต้องเป็นตากล้องแล้วขึ้นฮอแล้วถ่ายคือบัดเจ็ตมันเยอะในการถ่ายซีนแบบเนี้ยแต่ปัจจุบันน่ะเขาลดขนาดเหลือแค่โดรนตัวเดียวแล้วเชื่อไหมว่าปัจจุบันเนี่ยโดรนเนี่ยมันถ่ายไปได้ถึง 6K 8K คือมันมีโดรนลำใหญ่พอที่จะแบกกล้องแบบกล้องถ่ายภาพยนตร์ที่เป็นดิจิตอลแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยซีนพวกนี้มันก็อยู่ในบัดเจ็ตที่มันเข้าถึงได้และภาพยนตร์หลายๆเรื่องเขาก็เลือกใช้เพราะว่าไอ้ซีนแบบนี้หนึ่งมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบเปิดโลกสังเกตป่ะว่าเขาให้เห็นหาดแล้วแบบเปิดเหมือนสู่โลกกว้างเดินทางเหน็ดเหนื่อยแล้วพอเปิดซีนด้วยซีนกว้างแบบนี้มันก็จะทำให้รู้สึกแบบถึงแล้วเออชายหาดสวยงามอะไรอย่างเงี้ยอิสรภาพแล้วก็เราก็จะเห็นนะมาถึงก็เจอเพื่อนนู่นนี่นั่นและความประหลาดใจครั้งแรกก็คือให้เห็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะครับประหนึ่งว่าเคยมีคนมาที่เนี่ยแต่ว่าในเรื่องเขาจะบอกว่ามันเหมือนเป็นของที่มาจากโรงแรมอาจจะเป็นคลื่นซัดมาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไอ้ชายหาดแห่งเนี้ยมันอาจจะอยู่ห่างจากโรงแรมแบบไม่ไกลมากแต่มันอยู่ในสถานที่ที่มันแบบว่าปิดมิดชิดไงแล้วก็มีพ็อปที่พังเพิงมากมายนะครับแล้วก็จั่วซีนระทึกขวัญซีนแรกด้วยซีนเด็กคนนึงนะครับที่อาจจะเล่นซ่อนหากันเพราะมีเพื่อนกำลังวิ่งนู่นนี่นะครับและมีศพลอยมาติดเด็กคนนี้ก็เป็นซีนต่อเนื่องที่ศพอันนั้นเนี่ยสร้างความตื่นตระหนกให้เด็กคนนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นผู้กำกับM. Night Shyamalan นี้เรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าผลงานเรื่องนี้โอเนี่ยเป็นผลงานของM. Night Shyamalanเรื่องล่าสุดที่เราจะได้ดูกันจริงๆซีนนี้เป็นซีนง่ายๆที่ถ้าเป็นเบื้องหลังเนี่ยก็คือไปซื้อปลาจากตลาดมาแล้วก็มาตั้งนะครับถ่ายแล้วก็มีหาดปิวจริงๆมันเป็นซีนโคตรง่ายเลยนะแต่พอมันอยู่ในช่วงจังหวะหนังที่มันเปิดเผยในยะออกมาแล้วว่าสถานที่เนี่ยมันไม่ปกติภาพของปลาตายธรรมดาเนี่ยมันก็ส่งความหมายและความรู้สึกที่เน้นย้ำว่าสถานที่เนี่ยมันไม่ปกติเนี่ยจริงๆเรื่องพวกนี้แม่งใครสนใจเนาะเรื่องการสื่อสารทางด้านภาพเนี่ยก็เนี่ยเรื่องพวกนี้ศึกษาได้นะครับว่าช็อตง่ายๆเนาะสำคัญที่จังหวะที่ใส่มากกว่าแล้วก็ต่อมานะครับเขาก็เปิดเผยนะครับว่าศพมันย่อยสลายไปเร็วกว่าปกติซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยศพ1ศพเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาถึง7 ปีในการย่อยสลายให้เหลือแต่กระดูกแบบนี้แต่อันนี้น่าจะไม่นานนะครับเพราะว่าโต๊ะชายหาดนี่ก็กลางอยู่ทุกคนก็กำลังพักผ่อนหย่อนใจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์นี้น่าจะไม่นานศพแม่งย่อยสลายไปหมดแล้วพวกอินเสิร์ตแบบนี้อย่างเงี้ยเขาเรียกอินเสิร์ตนะครับผมไอ้ซีนแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วในกองถ่ายอ่ะเขาจะถ่ายเป็นซีนท้ายๆหรือซีนแรกๆหรือไม่บางกองถ่ายเขาจะมีอย่างนี้เลยนะเขาจะมีทีมที่ถ่ายหลักก็คือทีมที่เป็นตากล้องแล้วถ่ายอยู่กับนักแสดงแล้วไอ้ช็อตแบบเนี้ยที่ถ่ายมดถ่ายปลาที่กองอยู่ริมหาดอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอินเสิร์ตไอ้พวกอินเสิร์ตแบบเนี้ยบางกองถ่ายเขาใช้วิธีอย่างงี้คือมีทีมเล็กๆที่ไปเก็บอินเสิร์ตเลยถ้าอินเสิร์ตนั้นไม่ต้องใช้เสียงอะนะเขาก็สามารถถ่ายควบคู่กันไปได้เลยเซฟเวลาส่วนใหญ่แล้วอินเสิร์ตพวกเนี้ยเขาจะเก็บไว้เยอะๆตัวผู้กำกับและ DPก็คือ Director of Photography คือคนที่ออกแบบภาพนะครับเขาก็จะลิสต์มาเลยว่าอยากเห็นอะไรอยากเห็นสัตว์ตายเยอะๆเห็นสัตว์เห็นต้นไม้เห็นนู่นนี่เขาจะลิสต์ไว้เลยนะครับผมแล้วก็บางครั้งเขาจะใช้คำว่า Stock Shot ก็ได้นะครับผมทีมที่ถ่าย Stock Shot หรือถ่าย Insert พวกเนี้ยเขาก็จะถ่ายตามที่ DP เขาลิสต์เอาไว้ว่าถ่ายปลาตายไปแล้วถ่ายมดถ่ายบรรยากาศถ่ายนูนช่วงภาพเขาก็จะลิสต์ไว้เลยนะว่าใช้เลนส์เท่าไหร่ช่วง Extreme CU แคบแค่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะลิสต์ไว้เลยก็ถ่ายเก็บไว้เพราะสิ่งพวกเนี้ยเขาเช็คสต็อกไปให้คนตัดเขาได้ตัดได้เลือกอะไรอย่างเงี้ย1อย่างจำไว้เลยนะครับภาพยนตร์1อย่างถ้า1เรื่องชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงก็แล้วแต่นี่มันคือ 100% ของสิ่งที่เราเห็นเวลาถ่ายจริงๆอะมัน200 300ไปเลยฟุตเทจอะมัน200 300จากสิ่งที่เราเห็นเนี่ยจริงๆไออันเนี้ยก็ง่ายผมเพลไวๆให้ทุกคนดูนะรู้สึกอะไรป่ะไอช็อตเนี้ยเป็นช็อตที่มีปราสาททรายซึ่งจริงๆปราสาททรายเด็กๆก็เล่นแหละเพราะเด็กๆวิ่งเล่นอยู่แต่ปราสาททรายเนี่ยเขาถ่ายในจังหวะที่ปราสาทมันหักตรงกับจังหวะสกอร์ที่ตึงแล้วปราสาททรายหักพอดีและสอดรับกับประโยคคำพูดที่เพิ่งว่าเธอเพิ่งตายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ช็อตปราสาททรายง่ายๆบวกกับจังหวะตึ้งที่ตรงกับจังหวะปราสาททรายมันถล่มฟุบลงมาเนี่ยมันก็เน้นย้ำคำพูดที่เธอเพิ่งตายนี่แหละครับอะไรแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าภาษาหนังซีนต่อมาก็ทุกๆคนมองหาเด็กๆนะครับว่าไปไหนอยู่ก็เด็กๆกำลังเล่นซ่อนหาแหละไอ้ซีนนี้ก็น่าจะต่อเนื่องจากซีนที่ลูกชายของใครสักคนนึงอ่ะที่ศพแม่งลอยมาติดหัวไหล่
แล้วเอาศพขึ้นมาแล้วเด็กๆก็เล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นซีนที่ต่อกันแต่ความประหลาดใจแรกที่หนังเผยให้เห็นในตัวอย่างก็คือเด็กผู้ชายตอนเริ่มเรื่องอะโตเป็นวัยรุ่นเลยนะไอเด็กผู้ชายที่บอกว่าไหนบอก5นาที5นาทีหลายรอบแล้วอะเนี่ยแม่งโตเป็นวัยรุ่นเลยโตมาเป็นอเล็กซ์วูฟเลยไอจุดเนี้ยก็เป็นจุดแรกที่ทำให้เราเห็นนะครับว่าหาดทรายเนี่ยมันไม่ปกติเวลามันผ่านไปเร็วมากซึ่งจริงๆอันเนี้ยมันเป็นความหวือหวาของภาพยนตร์มันแฟนตาซีในความรู้สึกอะคำว่าแฟนตาซีในความรู้สึกของผมเนี่ยมันอาจจะดูเป็นคำพูดที่ดูแปลกๆหน่อยคือผมต้องการจะบอกว่ามันเป็นความแฟนตาซีที่ซ่อนอยู่ในบิ๊กไอเดียมันคือชายหาดแห่งเนี้ยเวลามันผ่านไปเร็วมากแต่จะทำให้เห็นเป็นภาพได้ไงตัวเอ็มไนท์เชียร์มาลานเขาก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้เด็กหายไปแล้วกลับมาอีกทีก็คือไอ้ชิมันเป็นผู้ใหญ่เลยแล้วเดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่ไอ้นี่ด้วยที่เด็กอยู่ดีท้องอ่ะนั่นแหละครับก็เป็นช่วงจังหวะที่ผู้กำกับเขาให้เห็นความแปลกประหลาดต้องพูดงี้ดีกว่าให้เห็นความแฟนตาซีนิดๆนะครับที่เปื้อนๆอยู่บนหนังเรื่องโอนครั้งนี้นะครับผมเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าไอ้เด็กคนนี้แม่งก็โตเป็นเล็กวูฟแล้วนะแล้วก็เนี่ยลูกสาวก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วทุกคนก็เริ่มประหลาดใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแล้วก็มีลูกของอีกบ้านหนึ่งนะครับที่เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเลยนะครับก็โตแล้วเหมือนกันในเรื่องก็จะบอกเลยนะครับพ่อเขาจะบอกเลยว่าลูกสาวเขาเนี่ยเพิ่งครบ6ขวบไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเองก็คือลูกของเขาเพิ่ง6ขวบเองแต่ณตอนเนี้ยโตเป็นสาวแล้วเนี่ยนะครับหนังก็บอกเลยนะบอกในไดอะล็อกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากย้ำด้วยนะว่าแบบว่าสามีของเขาเนี่ยมีรอยย่นเกิดขึ้นที่ใบหน้าแล้วเว้ยอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าไอ้เรื่องหาดตรงนี้กับเหตุการณ์เวลาที่ผ่านไปเร็วเนี่ยมันคือบิ๊กไอเดียหลักๆใหญ่ๆที่หนังมันจำเป็นจะต้องเน้นมากๆเพราะฉะนั้นในตัวอย่างเนี่ยเขาก็เน้นตรงเนี้ยเพื่อขายด้วยเนี่ยพวกนี้ก็เป็นสต็อกช็อตหมดเลยนะเห็นนกที่เกาะอยู่บนต้นไม้แล้วบินเห็นน้ำทะเลเห็นนู่นนี่นะครับนี่คือเป็นบรรยากาศหมดเลยนะที่เขาถ่ายสต็อกช็อตส่วนใหญ่หนังจะสต็อกไว้เยอะๆนะครับเพื่อจะไปตัดอยู่แล้วก็เนี่ยผู้หญิงคนนี้บอกว่ามีบางอย่างผิดปกติที่ชายหาดนี้นะครับเนี่ยเป็นซีนที่เด็กผู้หญิงเนี่ยเพิ่ง6ขวบเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วตอนนี้แม่งท้องแล้วชี้ไปท้องแล้วอ่ะท้องกับใครท้องลมหรือท้องอืดท้องอืดแน่เลยกินเป๊ปซี่เยอะท้องอืดจริงๆซีนเนี้ยมันทำให้เรารู้เลยนะว่าสภาพจิตใจของเด็กคนเนี้ยก็ยัง6ขวบอยู่นะแม่เขาอยู่ดีก็ลุกไปไหนไม่รู้นะแล้วก็เนี่ยลูกเขาก็ร้องหาแม่แม่หนูกลัวหนูกลัวอะไรเงี้ยก็คือถึงแม้ว่าตอนเนี้ยจะโตเป็นวัยรุ่นแล้วแต่ว่าดูเหมือนว่าสภาพจิตใจเขาก็ยังดูเป็นเด็กอยู่แล้วในตัวอย่างหนังเนี่ยก็ยังบอกต่อไปเลยนะครับว่าแค่ออกจากหาดนี้ก็จบเนี่ยเขาก็เห็นเลยว่ามีคนพยายามออกแต่เมื่อคุณพยายามหนีออกจากชายหาดแห่งนี้หมดสติทันทีไอ้คำว่าทางนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายถึงการที่ตัวละคร2ตัวเนี่ยเดินเข้าก็ได้ก็คือเสียงกับภาพเป็นคนละช่วงกันนะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นเนาะแล้วก็เนี่ยมีเด็กผู้หญิงคนนั้นนะครับเป็นซีนที่เขากำลังปีนก็คือทุกๆคนออกไปทางทะเลแล้วหมดสติไงหรือบางทีห้ามออกไปทะเลปีนขึ้นไปมันน่าจะมีช่วงเหตุการณ์หนึ่งของเรื่องที่ตัวละครทั้งหมดพยายามหาทางออกหนึ่งในทางออกนั้นที่เราเห็นในเรื่องก็คือปีนขึ้นไปโดยคนที่อาสาปีนก็คือเด็กคนนั้นเด็กผู้หญิงไงแล้วสังเกตป่ะว่าเด็กผู้หญิงที่ปีนอยู่อ่ะท้องยังไม่โตเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปีนหน้าผาเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่เด็กคนนั้นจะท้องโตก็อาจจะเป็นคำตอบที่เกิดขึ้นได้ว่าถ้าหมดสติจากการพยายามหนีไม่ได้ถือว่าตายอาจจะแค่สลบมันจะมีผู้ชายคนนึงที่พยายามว่ายน้ำอ่ะที่หนีออกไปแล้วหมดสติก็เป็นไปได้ว่าผู้ชายคนนั้นน่ะแค่หมดสติไม่ได้ตายเหมือนกันหรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่ท้องโตแล้วท้องแฟบไปแล้วถึงจะมาปีนอันนี้ก็ต้องไปรอดูในหนังอีกทีแต่ที่แน่ๆคือถ้าใครพยายามหนีหมดสติแน่นอนนี่นะครับแล้วก็มีตัวละครผู้ชายคนนี้นะครับคุณพ่อบอกว่าพวกเขาต้องรู้สิ่งที่เกิดขึ้นบนชายหาดนี้ตัดสลับกับภาพที่เถียงกันโทษกันพอภาพยนตร์มันสร้างตัวละครกลุ่มหนึ่งขึ้นมาแล้วจับขังจับตัวละครกลุ่มนี้ไปขังไว้ในสถานที่หนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือความขัดแย้งลองนึกภาพเหมือนภาพยนตร์เรื่อง The Mist นะครับที่จับกลุ่มคนกลุ่มนึงไปขังไว้ในมินิมาร์ทไว้ในห้างพูดห้างดีกว่ามินิมาร์ทเล็กไปขังไว้ในห้างนะครับแล้วพอทุกคนอยู่รวมกันนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายโต้เถียงกันโทษกันไปโทษกันมาความเป็นมนุษย์มันจะออกมาให้เราเห็นชัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็น่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้เช่นกันนี่แล้วก็มีการเจอข้อความเจอกระดาษนู่นนี่นะครับผมก็คือ
ทุกคนพยายามหาทางออกแหละเนี่ยมีการแบบว่าว่ายออกไปไม่ได้ก็ดำน้ำมีการเดินออกจากถ้ำหาทางออกเนี่ยเห็นป่ะมี2คนเนี่ยเราจะไม่มีวันห่างกันเราก็รู้ว่า2คนนี้นะครับผูกพันกันมากผูกพันกันตั้งแต่เด็กๆและนอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับหาดแล้วเนี่ยยังมีปฏิกิริยาบางอย่างที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ด้วยเราจะเห็นว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเขาอ่ะคือสภาพร่างกายเขาเปลี่ยนไปอ่ะอาจจะเป็นเหตุผลมาจากสิ่งที่บอกว่าเวลามันหมุนไปเร็วมากมันอาจจะทำให้เราจากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่แล้วแก่แล้วก็เปื่อยตายอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่รู้ข้อมูลอะไรมากนักนะครับจนกว่าที่เราจะได้เห็นภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆเนาะแต่น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้พอหลังจากที่เราเห็นผู้ชายคนนี้นะครับตัวอย่างก็ให้เห็นความประหลาดที่เกิดขึ้นกับมนุษย์อันเนี้ยผมมองว่าใครที่เป็นโรคประจำตัวเนี่ยอย่างเช่นแบบคุณเป็นโรคเบาหวานอาการจะกำเริบไวมากหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเวลามันไปไวมากอ่ะใครเป็นโรคหัวใจหรือมีโอกาสลิ้นหัวใจรั่วลิ้นหัวใจแม่งก็จะรั่วไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใครที่มีโอกาสเป็นโรคลมบ้าหมูก็จะเป็นโรคลมบ้าหมูไปเลยนี่สมมุตินะเออผมว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะเกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องโอให้เราเห็นนะครับก่อนจะจบหนังเขาก็ตั้งคำถามว่ามันต้องมีสาเหตุแน่ๆที่ทำให้เรามาที่นี่อันนี้ก็ต้องไปเห็นในภาพยนตร์อีกทีนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้ทุกๆคนมาสู่ตรงนี้นะครับแล้วตัวอย่างก็บอกนะครับว่าหนังเรื่องโอเนี่ยเขียนและกำกับโดย M. Night Shyamalan ภาพยนตร์เรื่องโอเนี่ยพูดตามตรงนะโคตรน่าสนใจเลยคือจริงๆอะผมไม่รู้เว้ยว่าภาพยนตร์เรื่องโอเนี่ยเป็นของ M. Night Shyamalan ผมเห็นเมเจอร์เขาแชร์อยู่วัดๆเท่านั้นเองว่าจะคลิกดูก็ไม่ได้คลิกดูสักทีแต่มีหลายๆคนมาสะกิดเออว่าพี่เห็นเรื่องโออย่างผมก็แปลกใจว่าเอ้ยเรื่องโออะไรวะหลายๆคนก็บอกว่าเป็นผลงานของ M. Night Shyamalan พี่ลองไปดูผมก็โอ้โหจริงเหรอ M. Night Shyamalan เหรอจะมีหนังใหม่แล้วเหรออะไรเงี้ยผมก็มาดูเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องโอเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่พูดตามตรงว่าอยากดูเหี้ยนะครับอยากดูมากตอนเนี้ยในตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยมีปริศนาหลายอย่างที่ยังไม่ได้คำตอบแล้วผมอยากรู้มากมันเกิดอะไรขึ้นแล้วสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยจะไปจบตรงไหนมีโอกาสสูงมากครับที่จบเรื่องแล้วเนี่ยจะเหลือรอดแค่2คนนี้หรือไม่รอดเลยเออมีโอกาสสูงมากอันนี้ก็คาดเดานะครับจากสิ่งที่เห็นในตัวอย่างเพราะฉะนั้นนะครับใครรู้สึกอย่างไรกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องโอบ้างก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะว่าคุณคาดหวังมากน้อยแค่ไหนอยากดูมากนะครับส่วนตัวผมอยากดูมากนะครับผมและลองคอมเมนต์ดูด้วยนะครับว่ารายการแตกช็อตแบบนี้ชอบไม่ชอบยังไงนะครับผมเพราะว่าผมทำรีแอคชั่นไม่ได้แล้วผมเบื่อขี้เกียจนะครับมาจะต้องแบบมาคอยระวังลิขสิทธิ์นู่นนี่นะครับแล้วอีกอย่างนึงผมมีความรู้สึกว่ามันก็มีเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันนะที่เวลาคุณดูรีแอคชั่นผมแล้วคุณก็จะไม่ไปดูตัวอย่างอีกมันมีเปอร์เซ็นต์สูงอันนี้เป็นทัศนคติส่วนตัวของผมนะครับที่ผมรู้สึกว่าอ่ะอย่างน้อยมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์แล้วมันก็บวกกับว่าถ้าการทำรีแอคชั่นของผมเนี่ยมันทำให้ทุกคนไม่ไปดูตัวอย่างหนังเรื่องนั้นน่ะผมก็ยกออกเลยแล้วก็ทำเป็นแบบนี้แทนชอบไม่ชอบอย่างไรลองคอมเมนต์ติชมผมหน่อยนะครับจะได้เอาปรับปรุงนะเออแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยนะครับผมนอนหนังนี่ลงสมาชิกแล้วนะใครที่ต้องการจะสนับสนุนผมก็สามารถกดสมาชิกได้เลยนะครับเลือกสนับสนุนผมได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยนะครับผมใครที่สนับสนุนนอนหนังแล้วขอบคุณนะครับกราบแทบตักทุกๆคนจริงๆนะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้นะครับผมฝากหนึ่งเรื่องแล้วกันไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่วันนี้ที่แน่ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ